สวัสดีครับผมสำหรับอีเวนต์ถัดไปที่จะมาในวันอังคารนี้นะครับก็จะเป็นอีเวนต์คอลแลบตัวที่2นะครับถัดจากมิคุเป็นอีเวนต์คอลแลบกับอนิเมเร็วกันนั่นเองโดยชื่ออีเวนต์นะครับก็คือแฟ้มรับวิทยาศาสตร์แฟ้มรับวัยรุ่นไม่แน่ใจว่าอ่านยังไงเนี่ยเพราะว่าชื่อภาษาอังกฤษอะเขาอ่านว่า A s า e r t i n s c i น n t i f i c record o o youth นะครับผมพอมันแปลงมาเป็นภาษาไทยก็เลยงงว่าจะแปลว่าอะไร ถึงแม้เขาจะเขียนภาษาไทยแล้วก็เถอะนะ <c oughs> โดยสำหรับอีเวนต์นี้นะครับผมด่านที่หน้าฟาร์มนะครับก็จะเป็นด่าน 10, 11, 12นั่นเองถามว่าทำไมถึงเป็นด่านพวกนั้นนะครับผมเพราะว่ารอบนี้เนี่ยด่าน9อะ่ะมันดรอปสมุดบีดีที่เป็นโรงเรียนเกลือที่ส่วนใหญ่แนละ้วจะมีกันเยอะอยู่แล้วนะครับเออลืมบอกไปว่าเมคานิกหลักของอีเวนต์ในการฟาร์มรอบนี้เนี่ยมันจะมีการดรอปสมุด ดีๆสกิลมาให้นะครับผมโดยด่านหนึ่งห้าเก้าเนี่ยจะเป็นการดรอปโรงเรียนเฮ er ียคิอาโคอาริเอสวาคิลีด่านสองหกสิบจะเป็นการดรอปมิลิเนียมซ่านไห่จริงแล้วก็ด่านสามเจ็ดสิบเอ็ดจะเป็นการดรอป t ูนิตี้กับอารบิดอสและสุดท้ายนะครับผมด่านสี่แปดสิบสองจะเป็นการดรอปเฟรเฮน่าเลดวินเทอร์ครับ ดังนั้นผมก็เลยเชียร์ด่าน10 11 12ที่ดอบโรงเรียนสาขาหลักๆเป็นหลักไว้ให้เซนเซมาฟาร์มนะครับผมซึ่งการฟาร์มรอบนี้เนี่ยพอฟาร์ม10 11เสร็จปุ๊บได้ของที่อยากได้ปุ๊บเนี่ยก็ไปฟาร์ม12ได้เลยยาวๆโดยแต้มในรอบนี้นะครับที่หน้าแรกก็จะมีดูแปบบ๊บก็จะมีไอแต้มของด่าน10นะครับเป็นการแรก BD สกิล ของโรงเรียนต่างๆแน่นอนว่าแค่นี้ยมันไม่พอกับการปั้นสกิลตัวตละครคอลแลบอยู่แล้วอึง้งของที่แนะนำให้แรกนะครับก็จะมีตัวของเฟอร์นิเจอร์ลิมิเต็ดนะครับผมคือจริงๆเนี่ยปกติตัวของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันจะลิมิเต็ดอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็พอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งก็จะสามารถคัาฟได้แต่นี้ผมไม่ค่อยชัวร์ว่าถ้าเกิดเป็นของเฟอร์นิเจอร์คอลเนี่ยมันจะ มีให้คราฟไหมดังนั้นเราก็แลกไปก่อนก็ได้นะครับตัวเคเบลิลนะครับผมก็สมุดบีดีเหมือนกันมีโรงเรียนทร i นิตี้เกฮันนาแล้วก็มีเลนเนียมนะครับก็แรกๆกเก็บเอาไว้ส่วน Data c h ชิพนะครับผมก็จะมีเพชรพันสองรอยเพชรแล้วก็มีอิลิกมามีสมุดบีดีอัพเลเวลสิบนะครับผมแล้วก็มีของขวัญต่างๆ ซึ่งถามว่าตัวชิปเนี่ยได้มาอย่างไงตัวชิปก็คือการเอาแต้มของด่านสิบสองหรือจริงๆคือมันดรอปทุกด่านเลยนะครับตัวชิปอะไอรี่ครับหมายถึงว่าตัวที่ใช้ในการหมุนกล่องรอบนี้นะครับผมซึ่งกล่องเนี่ยก็จะมีการดรอปเศษคาเตนลุยโกแล้วก็ตัวชิปที่เอาไว้แลกของเมื่อสักครู่นี้นะครับผมโดยสำหรับของที่อยู่ในกล่องเนี่ยก็แนะนำว่าให้หมุนจนหมด ทุกอย่างในกล่องนั้นแล้วก็ถึงจะข้ามไปกล่องถัดไปนะครับผมเพราะว่าของค่อนข้างที่จะดีแล้วก็สําคัญในการอัปเกรดต,ตัวละครนักเรียนจนกระทั่งถึงกล่องเก้าขึ้นไปใครที่ถึงกล่องเก้าแล้วเราจะไม่ฟาร์มต่อเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันแล้วก็เอาตัวของสต้ามิน่าไปทําอย่างอื่นแต่ก็มันเป็นตัวละครคอลแลบอ่ะเนอะเราก็ฟาร์มฟาร์มไว้หน่อยก็ได้ครับผม ถึงแม้ของมนอาจจะไม่ได้หลังจากไอ้กล่องก้าวขึ้นไปอาจจะไม่ได้คุ้มขนาดนั้นก็ตามแต่มันก็ได้เศษของสเตนลุยโกเนะมาทั้งสามเศษต่อต่อ,ตอ,ตอหนึ่งการหมุนเนี่ยสำหรับตัวคคละครคอแลบในรอบนี้นะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีใครที่ไม่กดกรณีที่ไม่มีเพจอะเนอะหมายถึงว่ากรณีที่มีเพจสิเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเพจก็น่าจะไม่ได้กดแต่ว่าตัวของแพด ตรงทางฝั่งญี่ปุ่นเขาเขียนไว้ว่าอีเวนต์เนี้ยมันอาจจะมีโอกาสที่จะวนกลับมาอีกทีหนึ่งซึ่งในปัจจุบันเซิร์ฟของญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับดังนั้นแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะได้ครอบครบับครอบครองเก็บไว้แนะนำว่าก็กดกดไปเถอะเออสำหรับตู้นี้เหมือนมันมัดมือชกหน่อยนึงอะถึงแม้ว,ว่า ความคุ้มค่าในการใช้งานของตัวละครคอแลบ,บจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็ตามปั้นก็ยากก็ใครสายสะสมก็เก็บไว้ก็ได้ครับส่วนซาเตนลุยโกก็เป็นตัวละครที่ดีก็แนะนำว่าให้ฟาร์มเก็บเศษไว้สักหน่อยส่วนตัวของคลิปรีวิวแบบเจาะละเอียดเนี่ย ไม่แน่ใจว่าจะได้ทำไหมนะดังนั้นก็เลยทำคลิปแนะนำออกมาก่อนสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม